เกรียนเหมมราชบทที่30ปลวีกำมือมารดาไว้แน่นตลอดทางหลายครั้งที่หล่อนเร่งสงให้ขับรถเร็วขึ้นขณะที่ใจโบยบินไปถึงโรงพยาบาลก่อนตัวเป็นไหนๆปลวีลืมแล้วว่าเคยพูดใส่หน้าอินทวงอย่านึกเลยว่าฉันจะกลับมาทำศพให้คุณฉันเกลียดคนใจร้ายอย่างคุณอินทวงเวลานี้หล่อนกำลังสะอื้นในอกปลวีขอถอนคำพูดขอเทวดาฟ้าดินให้คุ้มครองให้เขามีชีวิตต่อคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูหล่อนเติบใหญ่ถึงไม่ใช่พ่อแต่ย่อมมีพระคุณชั่วชีวิตไม่ว่าเขาจะเลวทรามร้ายกาจแต่เขาคือพ่อปลวีไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นแต่ตลอดทางน้ำตาไหลลงมาเรื่อยหล่อนควรจะปลอบแม่เพราะก้าวแรกในต่างประเทศของแม่กลับต้องเผชิญกับข่าวร้ายแต่แม่กลับเป็นคนปลอบหล่อนให้มีสติไม่เป็นไรหรอกลูกเขาต้องรอเราแม่เชื่อมั่นเช่นนั้นแม่ที่เพิ่งหายจากอาการทางประสาทกลับมีความเข้มแข็งมากกว่าหล่อนใบหน้าแม่โศกเศร้ารันทดแต่ก็แฝงความเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นอย่างน่าอัศจรรย์แม่ขาหนูไม่อยากให้พ่อตายแม่โอบตัวหล่อนเข้ามากอดไว้ทรวงอกบอบบางซ่อนจิตใจที่แข็งแกร่งคำพูดของแม่บอกให้ปลวีรู้ว่าหัวใจของแม่รักผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาจะไม่มีวันตายเขาจะอยู่ในใจของเราตลอดไปลีเมยืนอยู่นอกห้องคนเจ็บพร้อมด้วยอคินหล่อนลงมาเป็นเพื่อนปุรนินซึ่งหายเข้าไปในห้องอินทวงนานแล้วหมอและพยาบาลเดินเข้าเดินออกเป็นระยะแต่ละคนมีใบหน้าเคร่งขรึมหดหูหมอสไตล์มาเป็นคนสุดท้ายพอเขาออกจากห้องลีเมจึงกล้าพอจะเข้าไปถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างหมอหมอสไตล์สายหน้าเป็นคำตอบอคินรีบถามทันทีและพี่ปีเตอร์ล่ะครับเขายังรออยู่ข้างในอ้อเกือบลืมบอกไปว่าได้ผลตรวจ DNA แล้วนะคุณลีเมผมยังไม่ได้บอกปีเตอร์หรอกเพราะไม่อยากให้เขาสับสนไปมากกว่านี้เสียเล็กเป็นลูกอินทวงใช่ไหมหมอลีเมถามเร็วจนเกือบลืมหายใจอคินพลอยตื่นเต้นไปด้วยเขามองหน้าหมอสไตล์รอฟังคำตอบในตาแทบไม่กระพริบปีเตอร์ไม่ใช่ลูกอินทวงลีเมรู้สึกเหมือนหูอื้อจนต้องถามซ้ำใช่หรือไม่ใช่แม่ฮะหมอบอกแล้วว่าพี่ปีเตอร์ไม่ใช่ลูกอินทวงบุรพัตเดินนำปลวีและมารดาของหล่อนตรงมาอย่างรีบเร่งเขาลงไปรอปลวีข้างล่างเมื่อหล่อนโทรเข้ามือถือเพื่อคอยเป็นเพื่อนเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทำให้บุรพัตลืมความกินแหนงแคลงใจเกี่ยวกับปุรนินเขาเข้ามาอย่างเขินๆในตอนแรกแต่ด้วยความจริงใจทำให้ไม่มีใครคิดถึงเรื่องหมางใจกันอีกต่อไปปลวีมาพามารดาเข้าห้องโดยไม่ได้หยุดทักทายลีเมคงมีแต่บุรพัตที่ยืนอยู่ข้างนอกหมอสไตล์และอคินยืนคุยห่างออกไปเขาถามลีเมว่าหมอว่าไงบ้างครับรอลีเมพูดสั้นๆทำให้บุรพัตหน้าเสียอากาศหนาวก็จริงแต่เขาต้องคว้าผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อใครจะนึกว่าเรื่องร้ายแรงถึงขั้นนี้ความโลภไม่เข้าใครออกใครแต่สามารถปลิดชีวิตคนสองคนได้อย่างง่ายดายแม่คะนั่นคุณปุรนินปลวีกระซิบบอกมารดาอย่างแผ่วเบารถมาลีพยักหน้าเข้าใจเพราะถึงไม่มีคนบอกเธอก็สามารถเดาได้ในห้องนั้นนอกจากพยาบาลชาวต่างชาติคนหนึ่งก็มีเพียงชายหนุ่มที่นั่งบนเก้าอี้รถเข็นใกล้เตียงคนเจ็บเขาหันมาทางเธอใบหน้าซีดเซียวแม้จะนิ่งสงบแต่ในตามีแววตื่นตะลึงเมื่อสบตาด้วยรถมาลียืนนิ่งมีความรู้สึกคล้ายพื้นที่ยืนโครงเคลงจนหัวหมุนผู้ชายคนนั้นหรือที่เป็นเจ้าของเหรียญเหมราชเขาคนนั้นยกมือไหว้เธอด้วยท่าทางสุภาพสง่างามรถมาลีไม่รู้ตัวว่ารับไหว้เขาหรือไม่บอกตัวเองแต่เพียงว่าเธอต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้คุณปุรนินสายตายังตรึงอยู่ที่เขาเมื่อเดินผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของเตียงป
ปาลวีหลีกทางให้ในตาหล่อนแดงช้ำเสียงเครือเมื่อก้มลงพูดคล้ายจะให้คนเจ็บรับรู้แม่มาแล้วค่ะพ่อแม่เดินทางมาไกลมากเพื่อมาหาพ่อพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะคะเราเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้หนูจะลืมเรื่องเก่าๆให้หมดหนูรู้ว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจจะทำไม่ดีพ่อมีบุญคุณกับหนูหนูขอโทษที่ว่าพ่อปาลวีมารดาของหล่อนเรียกใครจะเตือนรถมาลีได้ความทรงจำกลับคืนมาพร้อมกับความเข้มแข็งชีวิตที่ผ่านความเจ็บปวดอย่างสุดแสนทรมานทำให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เธอจะทนไม่ได้อีกต่อไปภาพอินทวงศ์ที่นอนหลับตานิ่งไม่ผิดไปจากคนนอนหลับธรรมดาหากผิวหน้าเขาขาวซีดจนเกือบเขียวแม้ริมฝีปากที่มีรอยแย้มยิ้มก็คล้ำกว่าปกติมากมายรถมาลีวางมือของเธอลงบนมือเขาอย่างทนุถนอมความอบอุ่นจากร่างกายอินทวงศ์ฉ่ำแรกเข้ามาในสัมผัสนั้นเหมือนหนึ่งเขาได้รับรู้ฉันมาส่งคุณอินทวงศ์เพราะคุณจะได้ไม่อ้างว้างนักถ้าต้องเดินทางคนเดียวล่วงหน้าไปก่อนอย่าเหงามากนักเพราะฉันสัญญาว่าจะตามไปพบคุณในวันหนึ่งข้างหน้าที่นั่นเราจะไม่ทำผิดอีกรถมาลีพูดราวกับว่าในห้องนั้นมีเธอกับอินทวงศ์เพียงสองคนพยาบาลเข้ามาจับชีพจรด้วยสีหน้าตระหนกปาลวียกมือปิดปากขณะที่ปุรนินนั่งตะลึงเวลาของอินทวงศ์เหลือน้อยลงทุกทีแม่คะขอบคุณนะอินทวงศ์ที่ดูแลลูกฉันมาอย่างดีฉันจะตามไปชดใช้ไหนพบหน้าอย่าโกรธเลยหากฉันจะบอกคุณเรื่องปิรันฉันโกหกคุณมาตลอดปิรันไม่ใช่ลูกคุณเขาเป็นลูกชายคนโตของฉันกับอินทวงศ์พี่ชายคุณปิรันคือพี่ชายร่วมสายเลือดของปาลวียกโทษให้ฉันด้วยอินทวงศ์เจ้าสัวสันรับทราบข่าวการตายของอินทวงศ์ด้วยอาการสงบท่านเพียงพูดว่าเข้าไปดีแล้วสิ้นสุดเวรกรรมกันเสียทีบุรพัฒน์เป็นคนขับรถพาลีเมย์มาบ้านเจ้าสัวสันหลังจากไปจัดการตกลงเรื่องชาปนกิจที่สุสานในฮอลลีวูดเขาเสนอตัวเข้ามาช่วยอย่างมีน้ำใจและลีเมย์ก็ตอบรับความปรารถนาดีด้วยความเต็มใจดีเหมือนกันเราทิ้งซงกับมาคังไว้ที่โรงพยาบาลเผื่อปาลวีกับคุณแม่ของเธอจะไปไหนความปรารถนาของรถมาลีคือจัดการศพอินทวงศ์แบบไทยลีเมย์จึงโทรศัพท์ติดต่อพัชรีวันหรือแพทซี่ซึ่งทำงานทางด้านนี้ช่วยหน่อยเถอะคุณแพทพวกเราไม่รู้เรื่องว่าจะต้องทำยังไงจริงๆมันกระทันหันมากฉันหมดปัญญาแล้วเจ้าภาพเขาต้องการเผาและโรงพยาบาลก็อนุญาตให้อยู่ได้ไม่นานนักไม่อย่างนั้นเขาต้องเก็บไว้ในห้องดับจิตพัชรีวันดีใจหายแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาเธอก็รีบโทรศัพท์มาบอกลีเมย์อีกไม่เกิน2ชั่วโมงทางสุสานจะส่งรถไปรับศพมาจากโรงพยาบาลขอให้เจ้าภาพเซ็นใบอนุญาตให้เท่านั้นฉันติดต่อวัดไทยแล้วตกลงว่าพรุ่งนี้รดน้ำศพและสวดเล่นทำศพกลับวันที่สองที่สามสวดแต่รูปรุ่งขึ้นก็เผาคุณเห็นเป็นไงฉันเห็นคุณเป็นเทวดามาโปรดนะสิฉันจะบอกเขาตามที่คุณว่านะคุณแพทลีเมย์เลยกลายเป็นหัวเรือใหญ่ในขณะที่ปาลวีและรถมาลียังอยู่ในความเศร้าแต่หล่อนก็เต็มใจในเวลานั้นลีเมย์เลิกคิดแล้วว่าคนตายคืออินทวงศ์ซึ่งมีความแค้นต่อเนื่องกันมาลีเมย์เข้าไปเยี่ยมร่างไร้ชีวิตของอินทวงศ์เป็นครั้งแรกอโหสิกันตรงนั้นยังมีอีกเรื่องค่ะที่ดิฉันอยากเรียนให้เจ้าสัวทราบและขจารินทราบเอาไว้ลีเมย์เหลือบมองหญิงสาวที่นั่งใกล้เจ้าสัวใบหน้าหล่อนยังซูบซีดร่วงโรยจากการเดินทางมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องปุรนินอาการสะดุ้งของขจารินทำให้บุรพัฒน์ถอนใจยาวเขานั่งเป็นใบ้อยู่นานแล้วเมื่อลีเมย์บอกให้แวะมาบ้านเจ้าสัวซันเขาอดดีใจไม่ได้ว่าจะได้พบขจารินแต่ความดีใจนั้นได้กลายเป็นความอึดอัดเมื่อขจารินทักทายเขาอย่างสุภาพทว่าเหินห่างมันทำให้บุรพัฒน์รู้ดีว่าคงไม่มีวันที่หล่อนจะเปลี่ยนใจมาชอบเขาห
ัวใจของขจารินมีให้ชายเพียงคนเดียวและเขาไม่มีเกียรติพอที่จะเป็นผู้ชายคนนั้นพี่ปีเตอร์ทำไมคะคุณริวนั่นสิเจ้าสัวสันเสริมปุรนินรับเรื่องที่เกิดขึ้นได้แค่ไหนแม่ของปลาวีเพิ่งมาพ่อก็ตายเสียเล็กไม่ใช่ลูกอินทวงค่ะเจ้าสัวเรารู้ผล DNA แล้วส่วนคุณรถมาลีก็ยืนยันว่าลูกชายเธอเป็นลูกที่เกิดกับสามีเธอหลอกอินทวงเพราะอยากให้เขาทรมานใจสังเกตดูคุณรถมาลีจะรักอินทวงมากมากกว่าสามีเธอเองซะอีกขจารินกำมือแน่นหายใจติดขัดบอกไม่ถูกว่ามีความรู้สึกเช่นไรปุรนินไม่ใช่ลูกชายคนที่สั่งฆ่าอากงของหล่อนและเขาไม่ใช่ญาติใกล้ชิดอย่างที่อาม่าเคยพูดไว้แต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นกำแพงขวางเขากับหล่อนคือการเรียกร้องความยุติธรรมของเมวลีความรักไม่เข้าใครออกใครบุรพัฒน์พูดขึ้นบ้างเขาไม่มีเจตนาประชดขจารินแต่อาจเป็นการหยันตัวเองมากกว่าเพราะเขาอยู่ใกล้ขจารินมาหลายปีหากไม่สามารถเอาชนะใจหล่อนได้เจ้าสัวสันกระแอมเบาๆเป็นเชิงเตือนให้บุรพัฒน์หุบปากและถามลีเมปุรนินยอมรับคุณรถมาลีไหมลีเมทำท่าคิดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันปลาวีพาแม่มาถึงก่อนอินทวงจะสิ้นใจหล่อนเองก็มัวแต่ใส่ใจเรื่องช่วยงานศพกับข่าวที่อคินแอบได้ยินมาเมื่อเขาและหมอสไตล์ย้อนกลับเข้าห้องทันเวลาช่วงสุดท้ายพอดีดิฉันไม่กล้าพูดนะคะว่าเสียเล็กยอมรับคุณรถมาลีเท่าที่เห็นก็พูดกันบ้างเกี่ยวกับงานศพแต่ยังไงดิฉันต้องชมคุณรถมาลีว่าเธอวางตัวดีมากคุมสติได้ไม่คร่ำครวญแต่ดูตาก็ทราบว่าเธอเศร้าแค่ไหนว่าไปแล้วเธอไม่เหมือนคนเจ็บที่เพิ่งหายปลาวีเสียอีกเหมือนกับช็อกเสียเล็กต้องคอยปลอบตลอดเวลาใครเลยจะนึกว่าไปมาสองคนนี้เป็นพี่น้องกันยังสรุปไม่ได้หรอกครับคุณลีเมนอกเสียจากว่านายปีเตอร์ของเราจะยอมตรวจอีกครั้งขจารินเดินมาส่งคนทั้งสองที่รถบุรพัฒน์เห็นหล่อนหน้าเสียวตาโหลก็อดห่วงไม่ได้คุณควรนอนพักบ้างนะเหนื่อยบนเครื่องบินมาตั้งหลายชั่วโมงขอบคุณค่ะแต่ฉันอยากไปเยี่ยมคุณปลาวีเธอคงเสียใจมากเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีบุญคุณกับเธอมาตลอดคุณปลาวียังพักที่โฮเทลเดียวกับคุณใช่ไหมคะก่อนที่บุรพัฒน์จะทันได้ตอบลีเมก็โวยวายขึ้นมาเสียก่อนเธอนี่ก็แปลกนะขจารินเป็นห่วงคนรอบด้านแต่ไม่ถามถึงเสียเล็กสักคำหรือว่าโกรธเข้าเรื่องเมวลีใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีเวลาลีเมพูดหล่อนจะไม่มองหน้าใครทั้งไม่สนใจด้วยว่าจะเป็นการจี้ใจดำใครหรือไม่ขจารินรู้สึกอายที่เห็นบุรพัฒน์มองมาแล้วก็รีบขึ้นรถไปหล่อนจึงพูดเบาๆกับลีเมแจนทราบว่าคุณปุรนินอาการดีขึ้นทุกวันตอนคุณปลาวีโทรไปเมืองไทยขอให้แจนพาคุณรถมาลีมาด้วยคุณปลาวีเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเธอก็เลยไม่มีคำถามงั้นสิลีเมถอนใจเมื่อนึกถึงว่าปลาวีถึงจะทำตัวดีขึ้นมาอย่างไรก็ยังซ่อนเหลี่ยมขู่ไว้ตามเดิมขจารินไม่มีวันตามทันแน่ลีเมไม่ใช่คนใจอ่อนแต่หลังจากเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วทำให้หล่อนปลงได้มากขึ้นสายตาที่มองขจารินเต็มไปด้วยความอ่อนโยนหล่อนเคยหมั่นไส้หญิงสาวผู้นี้เมื่อแรกเห็นแต่วันนี้และเวลานี้ลีเมมองขจารินอีกแบบหนึ่งขจารินตกใจเพราะไม่คาดคิดเมื่อลีเมเดินเข้ามากอดหล่อนเอาไว้แล้วพูดว่ารู้ไหมขจารินเธอมีอะไรเหมือนอขังมากเธอไม่โง่หรอกเธอรู้ว่าเสียเล็กรักเธอมากตลอดเวลาที่เธอกับเขาจากกันเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่นแต่เธอซื่อและบริสุทธิ์เลยคิดไปตามสิ่งที่ปลาวีบอกว่าไปฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจปลาวีเท่าไหร่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปรวนอยู่เรื่อยกับเธอเขาก็ไม่ได้เกลียดบางครั้งอาจชอบเสียด้วยซ้ำแต่เขาอิจฉาเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเสียเล็กที่มองผ่านเขามาที่เธอขจารินทำตาโตแต่สิ่งที่คุณริวพูดวันนี้คุณปลาวีเป็นน้องพี่ปีเตอร์นะคะแล้วไงล่ะความชอบมันห้ามกันได้หรือเ
แล้วแต่ก่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าใครคือใครชีวิตปลวีว่าไปแล้วก็น่าสงสารเขาคงโหยหาความรักมาตลอดเวลาตอนนี้ก็เถอะฉันว่าเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกว่าจะมีข้อพิสูจน์ที่แท้จริงซึ่งก็คงเป็นหลังงานศพอินทวงศ์ส่วนเธอลีเมย์ปล่อยมือจากขจารินแล้วทำตาดุเอ็ดอย่างผู้ใหญ่สอนเด็กต้องหัดเข้มแข็งเลิกเป็นตัวนิ่มเสียทีแล้วก็หัดต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองบ้างต่างคนต่างรักแล้วทำไมต้องเสียสละทำตัวเป็นนางเอกไปได้คนอย่างเสี่ยเล็กเขาคงไม่แต่งงานเพราะจำใจหรอกนะเรื่องมั่นก็มีแต่เมวลีเท่านั้นที่เรียกร้องเอาฝ่ายเดียวเสี่ยเล็กยังไม่ได้พูดอะไรจนคำเดียวแต่ฉันว่าเธอยังงอนอยู่อย่างนี้เขาอาจจะเบื่อแล้วไปจริงๆก็ได้คิดดูให้ดีฉันกลับละเหนื่อยเหลือเกินขณะที่ขจารินยังยืนงงลีเมย์ก็พละไปขึ้นรถที่บุรพัฒน์สตาร์ทเครื่องรออยู่แต่ก็ยังหันหลังกลับมามองพร้อมกับยิ้มในหน้าลีเมย์เชื่อว่าอย่างน้อยขจารินก็ต้องคิดถึงสิ่งที่หล่อนพูดไม่มากก็น้อยลีเมย์กลับไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอ็มม่าเข้ามาบอกขจารินว่ามีคนมาขอพบเข้ามาแท็กซี่ค่ะแล้วเขาก็ขอเงินค่าแท็กซี่ด้วยใครกันจ๊ะตลกดีนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปดูเองเจ้าสัวสันพักผ่อนอยู่ในห้องจึงไม่เห็นว่าหญิงสาวที่ท่านรักราวกับลูกตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นชายหนุ่มที่ยืนถือไม้เท้าอยู่ข้างรถแท็กซี่พอเห็นหล่อนเขาก็รีบพูดอย่างดีใจแจนขอยืมตังค่ารถหน่อยได้ไหมพี่ไม่มีเงินติดตัวสักเก๋เดียวขจารินขับรถออกจากบ้านหลังจากบอกเจ้าสัวว่าจะไปไหนคนที่นั่งคู่กับหล่อนทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เขาสวมแว่นดำและหมวกปีกใบหน้าส่วนที่พ้นแว่นผอมซูบผิวหมองขจารินเม้มปากเขาผอมลงกว่าเดิมไม่น้อยแจนจะพาพี่ไปไหนกลับโรงพยาบาลค่ะคุณยังไม่หายเดินก็แทบส่งตัวไม่อยู่ทำไมกล้าออกมาข้างนอกป่านนี้เขาคงตามหาตัวกันจ้าละหวั่นไปแล้วแจนหล่อนไม่ต้องการหันกลับไปดูเขาแม้แต่แวบเดียวพยายามข่มความรู้สึกที่ประดังขึ้นมาเมื่อเห็นเขาครั้งแรกนึกถึงเขาทุกลมหายใจไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะมายืนตรงหน้าอยากวิ่งเข้าไปกอดอยากร้องไห้และหัวเราะในเวลาเดียวกันลีเมย์พูดไว้ไม่ผิดหัวใจหล่อนและเขารัดรึงเป็นใจดวงเดียวกันแต่ขจารินก็ไม่ได้ทำอย่างใจนึกเพราะชื่อผู้หญิงคนนั้นตามมาหลอกหลอนหวังว่าทางโรงพยาบาลเขาคงไม่คิดว่าดิฉันขโมยตัวคุณออกมาหรอกนะดิฉันแจนเป็นอะไรไปทำไมพูดกับพี่อย่างนี้เป็นอะไรฉันโกรธฉันไม่อยากพูดกับคุณด้วยซ้ำไปพี่ตั้งใจมาหาพี่คิดถึงกลัวว่าถ้าพรุ่งนี้ก็ต้องยุ่งไปตลอดแจนรู้ใช่ไหมว่าพรุ่งนี้รดน้ำศพสวดแล้วก็เผามันนานเกินไปพี่อยากพบแจนก่อนอยากพูดด้วยรู้ว่ายังไงแจนก็คงไม่มาหาพี่ถึงต้องเป็นฝ่ายมาเองแล้วบอกคุณเมวลีหรือเปล่าล่ะคะขจารินยังประชดต่อลืมคำเตือนของลีเมย์เสียสนิทลืมไปด้วยว่าเขาอาจจะอยู่ในภาวะทุกโศกทำไมพี่ถึงจะต้องบอกเขาพี่มาหาแจนเมวลีเกี่ยวข้องอะไรด้วยเขาเป็นว่าที่คู่มั่นใครๆก็รู้ทั้งนั้นหล่อนเหยียบคันเร่งให้รถวิ่งเร็วขึ้นแต่พอนึกได้ว่าเขาเพิ่งได้รับอุบัติเหตุหล่อนก็ลดความเร็วลงเท่าเดิมงั้นก็คงมีพี่คนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเพราะพี่ไม่ได้พูดตอนนี้เรากำลังมีงานศพไม่ใช่งานมงคลแจนไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมฟังคนอื่นฟังพี่บ้างไม่ได้เชียวหรือฟังคุณก็คงจะแก้ตัวปุรนินทร์นิ่งไปครู่หนึ่งจึงถอนใจยาวสิ่งที่พี่ไม่เคยทำคือแก้ตัวใครอยากพูดอะไรก็พูดไปแม้แต่เรื่องของเมวลีเด็กคนนั้นกำลังเจ็บขวัญหายน่าสงสารใครไม่เป็นก็คงไม่รู้เขาไม่แน่ใจแม้ทุกคนจะยืนยันว่าเขาจะหายเหมือนเดิมเมื่อเขาคิดว่าพี่เป็นคนเดียวที่จะเป็นหลักประกันได้ทำไมพี่ถึงต้องขัดขานถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาสบายใจงั้นคุณก็หลอกเขาถ้าการปล่อยให้เขาพูดไปคนเดียวเรียกว่าหลอกพี่ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงหมอสไตล์บอกพี่ว่า The greater pain will overcome the lesser pain
ความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ของเมวลีเวลานี้ก็คือกลัวว่าตัวเองจะไม่สวยเหมือนเก่าเท่านั้นแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเมวลีก็จะไม่คำนึงถึงการที่พี่ไม่รักเขาว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรช่วยให้เขาผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เราต้องอดทนแจนต้องช่วยพี่ต้องมั่นใจในตัวพี่อย่างเดิมซึ่งมันคงไม่นานนักเขาหลอกเราใช่ไหมเขาเห็นเราเป็นคนโง่หรือเปล่าเขาทำกับเมวลีได้ทำไมเขาจะทำกับเราไม่ได้เราพิเศษตรงไหนที่พี่มาวันนี้ก็เพราะไม่อยากให้แจนฟังคนอื่นนอกจากพี่แจนรู้ไหมว่าไม่มีใครสำคัญสำหรับพี่มากเท่าแจนพี่รักเธอนะขจารินคำนี้เองที่หยุดทุกอย่างได้ชะงักนักมันช่างอบอุ่นอ่อนหวานฟังได้ไม่รู้เบื่อที่สงสัยแคลงใจก็หายได้เป็นปลิดทิ้งถ้าไม่ติดว่ากำลังขับรถอยู่ขจารินอยากซุกตัวเข้าไปในวงแขนของเขาเพื่อหยุดความเมื่อยล้าทุกอย่างไว้ตรงนั้นปุรนินอุตส่าห์หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาหล่อนโดยเฉพาะซึ่งหากเขาต้องการอธิบายจริงๆเพียงยกหูโทรศัพท์ก็ทำได้ไม่ยากพี่ปีเตอร์แจนขอโทษหล่อนรับผิดอย่างไม่อายกลัวเขาจะหาว่างอนแต่หล่อนก็เพียงแต่น้อยใจเท่านั้นงอนกับน้อยใจผิดกันมากพี่ก็ต้องขอโทษแจนบอกจะไปหาวันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้ไปมารู้อีกทีแจนไปกรุงเทพแล้วพี่เสียใจเรื่องอกิมด้วยนะท่านไปสบายแล้วค่ะคนที่จากไปมักสบายกว่าคนอยู่เอาไว้ให้มีเวลามากกว่านี้หล่อนจะนั่งเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องแต่เวลานี้ขจารินเชื่อว่าเขาเองก็มีสิ่งที่ต้องขบคิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคุณลีเมมาหาคุณลุงกับคุณบุรพัฒน์มาส่งข่าวเรียนเชิญรดน้ำศพที่วัดป่าพรุ่งนี้เราจะไปคุณลุงกับแจนแจนด้วยงั้นหรือปุรนินถามอย่างไม่แน่ใจขจารินพยักหน้าเราควรปล่อยอดีตให้ผ่านไปเสียทีเดือดร้อนกังวลกันมานานมากแจนไม่อยากทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สบายใจไหนจะคุณปลวีไหนจะคุณป้าเรานั่งเครื่องมาด้วยกันคุยกันหลายเรื่องแจนสงสารท่านคุณป้าท่านผ่านวิกฤตมามากมายเหลือเกินเหลือบตามองเซี่ยวหน้าของเขาขจารินตัดสินใจถามว่าพี่ปีเตอร์มั่นใจไหมคะว่าคุณป้าเป็นแม่ของพี่ปุรนินนิ่งไปนานทบทวนความรู้สึกเมื่อมองเห็นสตรีวัยกลางคนท่าทางเป็นผู้ดีที่เข้ามาพร้อมกับบาลวีแม้จะรู้ล่วงหน้าแต่เขาก็ตะลึงรู้สึกเชื่อมากกว่าไม่เชื่อเขาเคยฝันอยากให้แม่เป็นเหมือนสุภาพสตรีผู้นี้แจนถามจริงๆพี่ก็จะตอบจริงๆว่าพี่อยากได้แม่อย่างคุณรสมาลีทุกคนโดยเฉพาะหมอสไตล์แนะนำให้ตรวจ DNA อีกครั้งพี่ก็กลัวว่าเหมือนเก่าแต่คราวนี้กลัวว่ามันจะไม่จริงแล้วก็จะเสียใจเขาถอนใจยาวและขจารินก็ภูมิใจที่เขาพูดความจริงกับหล่อนโดยไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองแจนสงสารพี่ปีเตอร์เพราะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับพี่มากเหลือเกินพี่ต้องอยู่กับความสงสัยหวาดระแวงกับสิ่งที่คนโน้นคนนี้ยัดเยียดให้อย่างเรื่องอินทวงศ์และการที่อาม่าของแจนบอกว่าพี่เป็นลูกอาเหล่าแปะกับพี่สาวท่านชายหนุ่มยิ้มนิดๆพี่เชื่อเรื่องนั้นน้อยที่สุดพี่คิดว่าการที่ทุกคนทำเช่นนั้นก็เพื่อช่วยไม่ให้พี่เป็นลูกอินทวงศ์ใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในสมุดบันทึกของอากงที่แจนเอามาด้วยงั้นหรือปุรนินตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเรื่องที่พี่เดาก็เป็นความจริงแจนรู้ไหมการตายของเขาทำให้พี่ได้คิดหลายอย่างคนเลวเลวเพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุแต่คนเลวก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้อินทวงศ์ทำเพื่อพี่แม้ว่าสิ่งที่เขาทำจะไม่ถูกต้องไม่ควรอย่างยิ่งเพราะการล้างแค้นไม่ได้เป็นการยุติปัญหาพี่เสียใจที่เขาตายเพราะพี่พี่เสียใจที่เขาคิดว่าพี่เป็นลูกเขาหาไม่เรื่องแก้แค้นเดนิเอลคอคงไม่เกิดขึ้นแจนก็คิดได้เหมือนกันว่าตัวเองหุนหันพลันแล่นเกินไปแจนยอมรับไม่ได้ที่พี่ปีเตอร์เป็นลูกอินทวงศ์เพราะอากงตายเพราะเขาสั่งแต่เวลานี้แจนกลับคิดว่าการที่คนเราเป็นลูกใครไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่เราเป็นคนดีไม่ทำร้ายสังคมหรือคนรอบตัวเราก็พอพี่ปีเตอร์เป็นคนมีจิตใจดีมองเห็นปัญหาคนอื่นอยากช่วยเขาเพียงเท่านี้แจนก็ภูมิใจที่ได้รู้จักพี่
นี่เรากำลังวกเข้าเรื่องเมวารีหรือเปล่าขจารินหัวเราะอย่างแจ่มใสเป็นครั้งแรกนึกถึงคำพูดของลีเมที่บอกว่าหัดต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองบ้างไม่ต้องทำตัวเป็นนางเอกหรอกหญิงสาวหันแวบมาทางปุรนินทร์และพูดอย่างหนักแน่นมั่นคงแจนจะให้เวลาพี่ปีเตอร์ช่วยธนุบำรุงจิตใจเขาจนกว่าเมวารีจะผ่าตัดและได้หน้าสวยกลับคืนต่อจากนั้นแจนไม่ยอมอีกแล้วนะอย่าลืมว่าคุณบุรพัฒน์ก็ยังอยู่อลันแถมก็ยังไม่แต่งงานปุรนินทร์หัวเราะบ้างเขาดีใจที่ได้ขจารินคนเดิมกลับคืนมาเขาอยากดึงหล่อนเข้ามากอดให้สมกับที่คิดถึงแต่ไม่กล้าในขณะที่ขจารินกำลังขับรถบุรพัฒน์ไม่กล้าหรอกป่านนี้เขาคงเลิกคิดไปแล้วส่วนเจ้าอลันพี่ต้องสั่งซินเทียนห้ามมันบินมาที่นี่อีกปุรนินทร์ถอนใจยาวร่างกายยังไม่เป็นปกติก็จริงแต่จิตใจดีขึ้นแม้ว่าการตายของอินทวงศ์จะทำให้รู้สึกสะดุดอยู่บ้างหากเขาเป็นลูกรถมาลีจริงและพ่อเขาคืออินทวรอินทวงศ์ก็ต้องมีศักดิ์เป็นอาถึงแม้จะไม่มีความผูกพันด้วยแต่เขาก็เป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้สมเกียรติบุญคุณความแค้นและความบาดหมางทุกอย่างจะถูกเผาไปพร้อมกับศพของอินทวงศ์พี่ปีเตอร์โทรคุยกับคุณป้าบ้างไหมคะท่านพักกับปาลวีเขาอดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ที่ไปไปมามาปาลวีกลับกลายมาเป็นน้องสาวร่วมสายโลหิตซึ่งก็ดีแล้วเพราะเราจะได้ไม่เร่งรัดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติพี่เชื่อว่าทุกคนต้องทำใจการได้มาพบกันเป็นการดีแต่ที่ผ่านมาเราต่างก็เหมือนคนแปลกหน้าจะให้สนิทสนมคุ้นเคยทันทีเป็นไปไม่ได้เวลาจะช่วยประสานทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ารูปเข้ารอยเองนั่นแหละขจารินประคองบุรนินทร์กลับขึ้นตึกของโรงพยาบาลเขาแวะอธิบายกับพยาบาลที่เคาน์เตอร์ก่อนเดินเข้าห้องพอเปิดประตูทั้งสองก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงแหลมแสดงความโกรธและอารมณ์อันไม่เป็นปกติของผู้ที่นั่งรออยู่บนรถเข็นพี่ปีเตอร์ทิ้งเมย์ไปไหนมาพี่ทำกับเมย์อย่างนี้ได้ยังไงรู้ไหมเขาวุ่นกันทั้งโรงพยาบาลเพราะคนไข้หายแล้วนั่นเข้ามาได้ไงกันคะขจารินตกตะลึงไม่ใช่เพราะเสียงกราดเกรี้ยวของเมวารีแต่เพราะใบหน้าเจ้าหล่อนที่ยับเยินหมดรูปเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ปุรนินทร์สงสารขจารินพาปุรนินทร์เดินผ่านเมวารีโดยไม่พูดจนคำเดียวหล่อนไม่ตำหนิเขาแม้แต่น้อยอยากบอกเขาด้วยซ้ำว่าให้แจนรอพี่จนตลอดชีวิตแจนก็รอได้ขจารินปล่อยมือจากเขาเมื่อปุรนินทร์นั่งลงเรียบร้อยน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันก่อนเดินกลับออกจากห้องขจารินกำมือขวาแน่นและยกทาบสวงอกตรงตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจเหมือนจะบอกแจนรักพี่เท่าหัวใจ